สวัสดีค่ะดิดินค่ะแม่มดค่ะแล้วก็เขาสวยรวมดาวสาว Powerpuff Girl ป่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวตามคำขอคือเรามีกล้อง Instax อยู่เยอะแยะมากมายแล้วเราเป็นแบบ Instax Lover เราชอบกล้องพวกนี้มากเพราะมันสามารถถ่ายเก็บความทรงจำได้ทีนี้เรามีทั้งหมด5ตัวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างนะคะI think it's about time that we take you to a place and put a smile on that face. So bounce with me, y'all. I want to. Here we go. Since you walked in that door, said you don't want me no more. I've been trying to pick up the pieces, start a brand new lease on life. ตัวแรกนะคะเป็นของนินเองค่ะนินมีกล้อง Instax ตัวนี้จริงๆอ่ะไปชิงรางวัลเว้ยเล่นชิงรางวัลแต่สมัยมหาลัยอันนี้จำได้ชิงรางวัลมาตัวนี้อยู่มาเป็น 4-5 ปีแล้วมั้งแล้วมันก็ยังใช้ได้อยู่นะคะรุ่นนี้ก็คือไม่ได้แบบเป็นรุ่นดิจิตอลอะไรมากมายแต่ว่าดีไซน์เขาดูน่ารักเป็นสีชมพูเหมือนมันมีหลายสีเหมือนกันนะน้องก็จะเป็นน้องอ้วกอ้วนอย่างนี้เนาะเวลาใช้ก็กดตรงนี้ปึ๊บเปิดออกมาก็คือพร้อมใช้แล้วก็แค่ส่องแล้วก็กดถ่ายแค่นั้นเองนะคะแต่ว่ามันจะมีโหมดด้วยแหละอย่างเวลาสมมุติมืดมากๆนี่จะใช้โหมดไฮคีหรือถ้าแบบอยู่กลางแจ้งอะไรเงี้ยนี่จะใช้โหมดแบบที่เป็นรูปดวงพระอาทิตย์คืออันนี้มันจะมีคล้ายกัน2รุ่นคือมินิ8แล้วก็มินิ9นะคะราคาเริ่มต้นแบบอันนี้จำได้เคยหาข้อมูลประมาณแบบพันนิดๆเองจริงเหรอใช่ตัวนี้พันหน่อยๆถูกมากถูกมากใช่ต่อไปของแม่มดต่อไปของแม่มดนะคะอันนี้คือซื้อมาเพราะว่ามันเป็นแบบรูปทรงที่แบบว่าเออใช่เท่ๆจริงๆมันมี2แบบตัวนี้คือรุ่น Instax Mini 90นะคะคือแบบอ่ะยุค90ก็จะเป็นนีโอคลาสสิกด้วยตุดบอกก็มีสีดีกับสีน้ำตาลนะคะอันนี้จริงๆฟังก์ชันอ่ะคือขยับขึ้นมาหน่อยราคาก็ขยับขึ้นมาตัวนี้น่าจะประมาณ4,500แพงก็ของนินมากคือแบบคิดว่ามันน่าจะแบบพอรูปทรงแล้วก็ฟังก์ชันมันไม่ได้อะไรมากอย่างแรกคือมันจะมีกระจกขึ้นมาตรงนี้เห็นปะเวลาเรากดถ่ายเราสามารถมองตัวเองมันคือปุ่มกดชัตเตอร์พอดีแล้วก็คือข้างหลังมันจะเป็นดิจิตอลนะทุกคนเปิดให้ดูเนี่ยมันจะบอกว่าฟิล์มเราเหลือเท่าไหร่อันนี้คือบอกว่าเหลือ1ฟังก์ชันต่างๆตั้งเวลาได้แล้วก็อันนี้ถ่ายภาพซ้อนได้แต่เอาจริงเท่าที่หมดใช้นะถ่ายภาพซ้อนคืออะไรวะถ่ายภาพซ้อนคือถ่ายได้2ครั้งถ่ายนิ่งรอบนึงแล้วก็ไปถ่ายอีกรอบนึงแล้วมันจะพริ้นออกมาทีเดียวเป็นภาพซ้อนกันเหมือนแบบแนวอาร์ตๆหน่อยที่เราเคยกดติดวิญญาณใช่เอาจริงไม่ค่อยได้ใช้อันนี้อย่างนินยังได้ปรับใช่ปะอันนี้เคยปรับแล้วเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวเข้มเดี๋ยวอะไรคือมั่วซั่วหมดอันนี้กดแบบอัตโนมัติดีสุดสำหรับคนโง่ไงข้อดีของมันคือแบบมันน่ารักแล้วมันดูคลาสสิกต่อไปรุ่นที่พัฒนาขึ้นมาหน่อยเพิ่งออกมาแบบไม่นานมานี้ให้ตัวเป็นคนพูดอ่ะรุ่นนี้คือ Instax Mini Replayตัวนี้จะออกมีมา 3-4 เนาะมีสีดำอีกอันนึงตอนนี้คนกรีดกันหนักมากคืออันนี้ก็คือขยับมาอีกให้ดูรูปทรงที่เทียบไปก่อนว่าเห็นไหมพอมาเป็นรุ่นนี้มันบางแล้วก็เบากว่าเลยหรือเปล่าวะเบากว่าแหละเบากว่าก็เป็นดิจิตอลเต็มตัวใช่ข้างหลังเหมือนมีเป็นจอเป็นจอ LCD เลยเปิดให้ดูแป๊บนึงก็คืออันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่แบบว่าถ่ายแล้วเฮ้ยไม่มั่นใจว่ะเราไม่สวยสามารถแก้ไขแล้วก็ลบออกได้นะคะเราสามารถแบบถ่ายนิ่ง3รูปแล้วค่อยเลือกปิดรูปนึงแบบนี้ก็ได้แต่พวกเนี้ยคือกดแล้วกดเลยคุณสามารถใส่ฟิลเตอร์ได้ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือคอนเน็กต์แล้วก็สั่งปรินได้เลยก็คือไม่ต้องกดถ่ายสามารถเหมือนเป็นเครื่องปรินได้ในตัวด้วยใช่เป็นเครื่องเอารูปที่มีอยู่ในมือถือต่อแล้วก็สั่งปรินออกมาได้นะคะและที่สำคัญเลยที่เด็ดกว่ารุ่นอื่นๆคือสามารถปรินเสียงลงไปในรูปภาพได้ด้วยเนี่ยมันเปรี้ยวตรงเนี้ยอันนี้จริงแบบสมมติว่าอยากจะบอกรักแฟนบอกรักพี่ชายก็จะแบบว่าถ่ายรูปหน้าตัวเองลงไปว่าตัวเองรักนะจุ๊บจุ๊บใช่อัดเสียงลงไปได้นะคะแล้วเวลาปริ้นออกมาใช่ไหมมันจะมีเหมือนเป็น QR code แล้วเอามือถือสแกนออกมาแล้วเขาก็จะได้ยินเสียงนะใช่เอามือถือสแกนเข้าไปแล้ว QR code จะเด้นไปที่เว็บนั้นก็จะมีรูปนี้แหละรูปที่เราถ่ายนี่แหละแล้วก็มีเสียงเปิดฟังได้อันนี้น่ารักใช่แล้วก็รุ่นนี้สามารถปรับ exposure ได้ด้วยนะเพิ่มความสว่างแล้วก็สามารถเลือกเฟรมมีเฟรมให้เลือกด้วยในนี้ใช่มีเฟรมให้เลือกด้วยแบบที่ผูกใครชอบตัวนี้นะคะเวลาเชื่อมต่อสมมติว่าเราอยากปริ้นมันทำหน้าที่เป็นเครื่องปริ้นด้วยอย่างที่พี่นินกับข้าวบอกไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมเราเชื่อมต่อผ่านบลูทูธง่ายมากปุ่มชัตเตอร์ก็จะต่างไปตัวนี้จะเป็นปุ่มชัตเตอร์เหลี่ยมๆซึ่งก่อนหน้านี้จะเป็นปุ่มชัตเตอร์กลมอ่ะใช่เพิ่งสังเกตปุ่มอัดเสียงอยู่ข้างหน้านะคะเป็นปุ่มสำหรับกดอัดเสียงลงไปในรูปภาพสำหรับใครที่แบบชอบความแบบฟังก์ชันเยอะเวอร์วังอันนี้ก็คือครบเป็นเครื่องปริ้นได้มีจอให้ดูเลือกรูปได้เลือกกรอบได้เลือกฟิลเตอร์ได้อันนี้ราคาอยู่ประมาณ4,000เกือบ5,000นะคะ
โอเคแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวล่าสุดที่เรามีตัวนี้ก็คือทำหน้าที่เป็นเครื่องปริ้นโดยเฉพาะรุ่นของมันก็คือ Instax Mini Link นะคะคือทุกคนตอนนี้มือถือเรามันเป็นแบบสมาร์ทโฟนหมดแล้วแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็ใช้มือถือถ่ายรูปแทนกล้องถ่ายรูปหลักๆแล้วค่ะแต่ที่ปัญหาคือมือถือยังไม่สามารถปริ้นได้ถูกต้องใช่มันก็เลยจะต้องมีอีกเครื่องตัวนี้สำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้อยากมีกล้องพกอะไรวุ่นวายมากมายก็พกแค่ตัว Instax Mini Link ตัวนี้นะคะสามารถแบบว่าสั่งปริ้นเชื่อมกับมือถือแล้วก็ปริ้นออกมาได้เลยน้ำหนักเบามากเบามากเบากว่าทุกรุ่นเลยอันนี้นะคะราคาตัวนี้นะคะอยู่ที่ 3,800 นิดเกือบ 3,900 ก็ไม่แย่นะสำหรับแบบเอาไว้แบบปริ้นเราไปเจอเพื่อนใหม่หรือเราไปเดทกับผู้ชายอะไรเงี้ยแล้วเราถ่ายรูปคู่กับเขาแล้วก่อนจะแยกกันเราอยากจะแบบสร้างโมเมนต์ให้เขาเก็บไว้เป็นความทรงจำซึ่งแบบใช้ได้นะเนี่ยเวิร์กอันนี้เอาไปใช้จริงๆอ่ะยังไม่ได้มาพูดเล่นสร้างแต่งเรื่องขึ้นมาคือทำมาหมดแล้วนะคะไปเดทกับผู้ชายไปเดทกับผู้ชายแล้วถ่ายรูปเราแบบผู้ชายกรี๊ดมากเพราะแบบทำไมน่ารักเป็นคนน่ารักอันนี้พวกเราทำบ่อยมากทุกคนเป็นเคล็ดลับหนึ่งจริงเห็นไหมทุกคนทำไมทุกคนบ่อยมากแสดงว่าเดทบ่อยแล้วสิเขาจับได้เขาดูออกแล้วก็ล่าสุดเราไปทริปกับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นทริปแบบศรีลังกาที่ผ่านมาหรือทริปญี่ปุ่นแล้วพอจบทริปอ่ะแล้วเราก็แบบทำเซอร์ไพรส์เขาเป็นรูปทุกคนที่อยู่ในทริปออกมาแล้วก็ให้เพื่อนๆแล้วแบบทุกคนก็แบบแอปพลิเคชันน่ารักมากก็คือตอนนั้นเราปริ้นจากอินสแตทที่เป็นเครื่องปริ้นนี่แหละนะคะปริ้นออกมาคือในกรุ๊ปอ่ะเขาจะมีช่างภาพถ่ายแล้วเอาลงไปในกรุ๊ปใช่ไหมเราก็ถือโอกาสนั้นอ่ะแอบเอารูปเขามาใช่ดึงรูปแล้วก็แจกให้เขาเออแล้วก็เขียนเป็นโน้ตเล็กๆน่ารักหน่อยที่น่ารักนี่คือประโยชน์ของการมีกล้องอินสแตทหรือเครื่องปริ้นจากอินสแตทนะคะเพราะเราสามารถปริ้นแล้วแบบแจกจ่ายทุกคนในทริปนินว่าสายที่ชอบถ่ายรูปแบบควรมีติดไว้สักหนึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบอินสแตทรุ่นไหนก็ได้หรือว่าคนที่แบบว่าเฮ้ยมีกล้องใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมจำเป็นต้องมีกล้องอินสแตทก็เนี่ยเหมาะมากเลยนะคะตอนนั้นที่เราไปภูเก็ตมาแล้วเรานั่งเรือเราเห็นคู่ฝรั่งผัวเมียซึ่งอายุเยอะมากแล้วอะเขาแบบลุงหนิงมากกันอยู่ในเรือเรารู้สึกว่าแบบทำไมเขาน่ารักจังเลยเราก็เลยแบบขอถ่ายรูปเขาแล้วเอาฟิล์มนั้นอะให้เขาเขายิ้มใหญ่เลยอะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากนะคะคนมีติดตัวนะทุกคนรุ่น2อันนี้นะคะอันนี้เวลาชาร์จก็คือใส่ถ่านเป็นถ่านนาฬิกา2ก้อนอันนี้ต้องถอดแบตออกมาชาร์จส่วนพวกเนี้ยชาร์จเหมือนมือถือเลยคือชาร์จผ่าน USBจะบอกว่านอกจากเราต้องเลือกซื้อกล้องที่เหมาะสมกับเราแบบที่เราชอบแล้วเรื่องฟิล์มเป็นอีกปัจจัยนึงสำคัญเพราะนี่พูดความจริงเลยว่าโดนมากับตัวแล้วนี่เคยซื้อฟิล์มจากแหล่งที่แบบไม่น่าเชื่อถือเพราะมันถูกแล้วแบบพอปริ้นออกมาแล้วเป็นเนี้ยฟิล์มเขียวก็คืองงมากเขียวมากเราซื้อมา4กล่องเป็นเหมือนกันหมดเลยตอนแรกก็นึกว่าอ๋อแม่มดซื้อฟิล์มเขียวมาหรอเปล่าฟิล์มทางเวลาเลือกซื้อฟิล์มนะคะอยากให้ทุกคนอ่ะเลือกซื้อฟิล์มมาจาก Fuji Film Official ส่วนใหญ่ก็จะเป็น Big Camera หรือ Shopee ที่มีสติกเกอร์สัญลักษณ์ว่าคือฟิล์มอ่ะเป็นฟิล์มแท้ 100% อันนี้เราสั่งเราซื้อมามันเป็นล็อตเก่ามันมีสติกเกอร์ติดเราแจ้งปัญหาเขาไปเลยนะว่าแบบว่าเราอ่ะซื้อมาแล้วทำไมฟิล์มมันเป็นแบบนี้ไม่ได้เป็นฟิล์มเขียวใช่แล้วเขาบอกว่าคือฟิล์มที่เราซื้อมาเขาก็ถามเราซื้อจากไหนมีอะไรรับประกันไหมปรากฏว่าแบบว่ะไม่มีเราสั่งอันนี้คือบอกตรงเลยสั่งเราจาก Shopee แต่ Shopee ปะใช่ของปลอมถ้า Shopee ตัวไหนมีสติกเกอร์รับประกันอ่ะน่าเชื่อถือได้นะคะไม่ใช่เราไม่ได้บอกว่าสั่งที่ Shopee ไม่ดีมันก็มีแบบโอ้โหเป็นร้อยๆล้านมั้งใน Shopee หรือถ้าให้ชัวร์ให้ซื้อตามร้านขายกล้องอย่าง Big Camera อะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะแบบจะได้ไม่เฟลนี่คือซื้อมานี่คือฟิล์มที่เราซื้อมาแบบถูกต้องแม่ใช้มาเป็น10กล่องแล้วมั้งเดินทางไปต่างประเทศถ่ายเล่นถ่ายหัวคือไม่เคยเจอปัญหาฟิล์มเขียวเลยฝากไว้ด้วยวิธีเลือกฟิล์มก็ให้เลือกซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะคะฟิล์ม1อันนะคะจะมีทั้งหมด10แผ่น1กล่องบางทีมันจะมีกล่อง10แผ่นบางทีก็จะมีกล่อง2แผ่นก็คือ20แผ่นอันนี้เราใช้แบบแพ็ค2แพ็ค20แผ่นเดี๋ยวเราจะมาทดลองนะคะถ่ายรูปจากกล้อง Instax นะคะแบบดิจิตอลและแบบรุ่นเก่าอ่ะแล้วก็รุ่นใหม่นะคะแล้วก็ลองปริ้นจากฟิล์มออกมาแล้วเดี๋ยวจะเทียบให้ดูว่าสีแต่ละตัวแตกต่างหรืออะไรยังไงเนาะเดี๋ยวบดกดถ่ายก่อนละกันอันนี้นะคะเวลาเปิดก็คือเปิดข้างหน้าแบบนี้แล้วเราก็กดถ่ายปึ๊บแบบนี้มองกระจกเห็นอ่ะถ่ายกับกระเทย1 2 3ถ่ายกับกระเทยกดแล้วปึ๊บไม่มีสิทธิ์เลื่อนเสียไม่เสียหลับตรงหลับตาก็คือออกมาเลยนะคะสำหรับตัวนี้ต่อไปของมีมค่ะก็คือเปิดเครื่องตรงนี้ปึ๊บเนาะเราก็กดถ่ายจากปุ่มข้างหน้ามาค่ะกระเทยอาสาคนเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวเยอะไปกดถ่ายแล้วเสียแบบชิคชิคอ่ะทีนี้นะคะแล้วก็ทีนี้นี่ก็สั่งปริ้นได้เลยรูปมันจะขึ้นแบบนี้เราสามารถแบบเขาเรียกอะไรพรีวิวก่อนได้หลังตาอะไรถ่ายใหม่ได้ใส่กรอบหรือใส่ไม่ใส่ก็แล้วแต่สั่งปริ้นแล้วนะคะ
เป็นแบบเลื่อนขึ้นว่ะกำลังขึ้นว่ะนี่ก็ตัวนี้จะมีโหมด Instax Camera นอกจากโหมดปรินให้ด้วยนะจ๊ะกดเข้าไปก็จะสามารถนี่ใช้กล้องนะคะใช้กล้องในการแบบถ่ายอาร์แล้วถ่ายถ่ายรวมกันก็ได้อาร์มาสมมติถ่ายรวมกันหนึ่งสองสามดีอ่ะดีอ่ะแล้วก็สามารถใส่ฟิลเตอร์ได้ด้วยอ่ะอุ้ยมีเลือกใส่ฟิลเตอร์ได้ด้วยเปลี่ยนเป็นขาวดำดีตั้งคันสุดเย้ปรับคอนทราสต์ได้ด้วยขอหน้าขาวๆหรือเข้มๆหรือสีสดๆก็คือได้หมดเลยเฟชั่นเพิ่มเป็นนางสวยเฮ้ยอันนี้ดีอ่ะแล้วก็สามารถกดปิ่นได้เลยจากตัวนี้นะคะตริงนี่มันจะค่อยๆขึ้นนี่นะมาแล้วจ้ามาแล้วลดดีก็คือจะบอกว่าไอตัวปรินเตอร์เนี่ยล่าสุดก็คือไม่ได้เป็นแค่ปรินเตอร์อย่างเดียวใช้มือถือเชื่อมมันแล้วทำเป็นกล้องได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าแบบว่าเออมีรูปอยู่แล้วเราต้องสั่งเปล่าถ่ายสดปรินสดก็ได้อุ้ยแล้วใส่มันสว่างกว่าจริงด้วยเพราะว่าสามารถปรับได้เดี๋ยวรอเทียบทำไมหน้าไอตุ้นมันหอมจริงมันบีบเหรอวะกูเริ่มบีบไม่ได้เมื่อกี้ก็เห็นอยู่ก็เห็นอยู่ในกล้องก็เห็นอยู่หน้ามันเล็กจังเลยวะอ่ะออกมาแล้วนะคะตัวที่ปริ้นค่ะตัวนี้คือมินิรีเพลย์นะคะมินิรีเพลย์ตัวนี้นะคะก็จะออกสีแบบมืดๆเข้มๆแต่ตัวนี้จริงๆเวลาจะถ่ายอ่ะถ้าสมมุติอย่างเงี้ยในห้องเราแสงมันน้อยอ่ะเราปรับ exposure เพิ่มก็ได้แต่ละเกียร์ไม่ได้ปรับนะคะอ่ะโอเคส่วนนี้นะคะตัวนี้จะออกมาเป็นผิวติดแบบเหลืองๆนิดนึงนี่เหมือนใส่ฟิลเตอร์หน่อยๆมันจะแบบออกติดเหลืองนิดนึงตัวนี้คือถ่ายผ่านจากกล้องตัวนี้นะคะส่วนสุดท้ายไอ้เจ้าเครื่องปรินต์นี่ว่าเพอร์เฟคสุดอ่ะเพราะว่ามันแบบมันปรับสีได้ด้วยรูปออกมาแบบกระจ่างใสเวอร์อันนี้คือก่อนปรินต์นะสามารถปรับสีปรับใส่ฟิลเตอร์อะไรจริงจังเวอร์ในแอปคือดีมากก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังมองหาว่าไม่รู้ว่าตัวเองจะซื้อ Instax รุ่นไหนตัวไหนจะเหมาะกับเราดีก็หวังว่าพวกนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก่อนตัดสินใจที่จะซื้อคือเราไม่ได้แนะนำหรอกว่าต้องซื้ออันนี้ต้องซื้ออันนี้อันนี้พูดไปแล้วก็ลองเอาไปคิดวิเคราะห์ดูว่าตัวเองเหมาะกับอันไหนบางคนอาจจะแบบแค่นี้ก็พอแล้วพันกว่าบาทกดแบบอัตโนมัติอันนี้คือจริงๆสีก็สวยออริจินอลใช่หรือถ้าเกิดว่าใครชอบที่ดีไซน์หรือชอบเทคโนโลยีล้ำใหม่ก็คืออ่ะแบบนี้ก็ได้บางคนแบบอยากพนักงานขายใช่หรืออาจจะแบบไม่ได้เป็นอะไรมากอยากแค่ปริ้นภาพไว้เป็นความทรงจำก็เป็นตัวเครื่องปิ้นใช่ค่ะเลือกให้มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองแล้วกันเนาะแต่ว่าควรจะมีไว้สักคนละเครื่องเลือกเอาจะดีมากนะคะเวลาแบบไปแอลคู่หรือว่าไปเจอเพื่อนมันดีจริงๆแล้วก็ฝากเอาไว้เรื่องฟิล์มนะคะทุกคนอย่าไปซื้อฟิล์มมั่วซั่วเพราะว่าดิฉันเจอกับตัวมาแล้วเขียวเลิกก่อนฟิล์มเขียวเลิกก่อนเอาจริงมันถูกกว่าไม่ได้เยอะนะแต่เหมือนเราอะนึกออกว่าเวลาซื้อของขอแค่ถูกอะก็ซื้อแล้วดูเขียวมาเลยนะคะเลือกซื้อกับตัวแทนของฟูจิถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ไว้ด้วยนะคะแล้วก็อยากให้เราทำคลิปรีวิวอะไรอีกก็คอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวเราทยอยทำรีวิวให้ตามคำขอนะคะฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะคะเวลาคลิปอัปเดตจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆทุกคนเลยสำหรับวันนี้พวกเราไปแล้ว